ผู้บัญชาการทหารอากาศพอใจภาพรวมการปฏิบัติงานลำเลียงทางอากาศส่งความช่วยเหลือไปเนปาลนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือต่อเนื่องตามคำสั่งรัฐบาลค่ะพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศระบุว่าขณะนี้ภารกิจลำเลียงทางอากาศแล้วเสร็จไป7เที่ยวบินยังเหลือภารกิจอีก2เที่ยวบินซึ่งจะออกเดินทางวันที่12พฤษภาคมนี้ส่วนภารกิจต่อเนื่องหลังจากนี้ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลทางกองทัพอากาศมีความพร้อมสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทการบินไทยในการแนะนำการบินไปยังสนามบินกาดมันดุซึ่งกองทัพอากาศไม่มีประสบการณ์ในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปด้วยดีครับที่ผ่านมาก็ปฏิบัติภารกิจด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าก็เหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องขึ้นตั้งแต่ส่วนมากแล้วต้องขึ้นตีสองตีสามตีสี่เพื่อที่จะให้ไปลงที่นู่นในช่วงเวลาที่กำหนดให้เราไปลงนะครับเพราะไปบินที่นู่นเนี่ยค่อนข้างอันตรายเหมือนพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขานะฮะการไปวนรอไปอะไรต่างๆถ้ามีสภาพอากาศแล้วเนี่ยก็จะลำบากมากครับโอ้ครับก็ครับก็เป็นความภูมิใจของกองทัพอากาศแล้วเป็นความภูมิใจของกำลังพลที่ได้มีส่วนในการปฏิบัติภารกิจนี้ครับ